ไรที่คุณรู้เกี่ยวกับซากุระบ้างเหรียญร้อยเยนข้างหลังเนี่ยเป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรครับต้นซากุระที่บอกว่านะฮะใน1ช่อเนี่ยถ้ามีอยู่5ดอกถือว่าโตเกียวเนี่ยบานไปทั้งเมืองเลยแล้วอะไรล่ะที่คุณอาจจะยังไม่รู้ไหนมานี่กำลังกินไอติมซากุระธรรมดาซากุระสวยก็สวยจบเลยแต่นี่สวยด้วยมีลูกด้วยแล้วก็สามารถเก็บกินได้พ่อแว่นกับโนอาสวัสดีค่ะด้วยนี่เกิดบ้านผมรอเล่นนะมาไปดูซากุระหน่อยได้ไหมมาเมืองตัวนี้อยู่ที่ปราสาทฮิเมจินะครับผมสวยไหมครับ5เรื่องซากุระที่คุณอาจไม่เคยรู้กับดูให้รู้ค่ะคุณเคยรู้อะไรเกี่ยวกับซากุระบ้างซากุระบานปีละครั้งครั้งละประมาณ 1-2 สัปดาห์ไม่ไปญี่ปุ่นช่วงนี้ไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นช่วงซากุระบานเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างชาติเยอะมากที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ค่ะแต่ปีนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้โอ้ยเศร้าแต่ไม่ต้องเศร้าไปค่ะเราจะมาเสิร์ฟภาพซากุระงามๆจากญี่ปุ่นให้ได้ชมกันพร้อม5เรื่องซากุระที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตามฟูจิเซนเซไปพบกับเรื่องแรกที่มาพร้อมซากุระกลีบแรกที่บานในเมืองหลักๆของญี่ปุ่นเริ่มกันที่โตเกียวกันเลยค่ะตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่เลยครับศาลเจ้ายาสุคุนิเป็นศาลเจ้าที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากๆเลยแต่เราไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลครับเราจะมาดูซากุระแล้วทำไมต้องมาดูซากุระที่ศาลเจ้ายาสุคุนินี้ครับเพราะว่าที่นี่พยากรณ์อากาศโตเกียวให้ความสำคัญถ้าต้นนี้บานแสดงว่าโตเกียวบานแล้วต้นนั้นอยู่ที่ไหนไปดูให้รู้กันอีกกี่ไม่ชั่วเป็นไงครับต้นนี้ไงเป็นต้นซากุระที่บอกว่านะฮะใน1ช่อเนี่ยถ้ามีอยู่5ดอกถือว่าโตเกียวเนี่ยบานไปทั้งเมืองเลยคิโชไดกะไคกาโอเตซาเรตะเฮโฮงกิเดสอ๋อนี่คือต้นซากุระที่นะบอกว่าเป็นพันเซเมโยชิโนะเนี่ยทางพยากรณ์อากาศของโตเกียวอ่ะเป็นต้นหลักเลยในการวัดว่าซากุระเนี่ยเริ่มบานแล้วก็คือใช้ต้นนี้เลยนี่น่าละคนมาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยใช่แล้วค่ะในประเทศญี่ปุ่นการพยากรณ์การบานของซากุระในแต่ละภูมิภาคถือเป็นเรื่องใหญ่จริงจังกันเลยค่ะเราจะเห็นข่าวการพยากรณ์การบานของซากุระแต่เนิ่นๆเพื่อให้ประชาชนวางแผนการเที่ยวชมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบานในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนไล่จากพื้นที่ที่อากาศอุ่นเร็วคือทางภาคใต้บานไล่ขึ้นไปเหนือไปถึงฮอกไกโดจะบานไปภูมิภาคสุดท้ายและวิธีการจะประกาศว่าพื้นที่นี้ซากุระเริ่มบานแล้วนะก็คือเขาจะมีต้นซากุระต้นที่กำหนดไว้เป็นต้นพยากรณ์ค่ะที่โตเกียวก็คือต้นนี้ที่ฟูจิเซนเซพาไปชมซึ่งเราไปถ่ายทำกันตอนที่เริ่มบานได้แค่สัก2วันก็ยังไม่สวยสะพรั่งนะคะอยากดูตอนสะพรั่งรอสักครู่มีให้ชมแน่นอนค่ะแล้วที่โอซาก้าล่ะจะต้องไปดูที่ต้นไหนกันนะโอ้นี่ก็คือต้นซากุระนะเรามาโชคดีมากเลยดูดิธรรมดาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคนมากินอาหารกินข้าวใต้ต้นซากุระครับตอนนี้กำลังจะเริ่มบานรู้ไหมครับว่าตรงนี้ดูเหมือนไม่บานแต่มีต้นหนึ่งเขาแสดงบอกว่าโอซาก้าซากุระบานแล้วนั่นคือต้นไหนไปดูกันครับこの木は何ですか？これは
ヘオホンボクです、はい、咲いたって言うから来たけど、昨日5つも咲いてたんかな。今日で今10輪ぐらい咲いてるでしょ。ああ、そういうことか。ก็ท่านบอกนะว่าเมื่อวานออกข่าวท่านก็เลยมานะเป็นคนที่อยู่แถวนี้ถ้าต้นนี้บานก็คือโอซาก้าทั้งเมืองถือว่าบานแล้วเมื่อวานออกข่าวว่าบาน5ดอกวันนี้มานับดูเนี่ยมี10ดอก毎日来てんですか？はい、毎日来てます。なんだろう、つぼみの変化を見てます。ก็นะถามเธอบอกว่านะฮะดอกไม้เนี่ยมาถ่ายทุกวันเลยถ่ายรูปทุกวันเลยนะเพื่อดูว่าเริ่มบานขนาดไหนแล้วขนาดไหนแล้วตื่นเต้นกับการบานของซากุระเลยนะและตรงนี้ดูนี่ฮะตรงนี้เป็นมุมที่สวยงามนะเห็นปราสาทโอซาก้าเลยนี่คือมุมท้ายสุดเลยนะฮะมีดอกไม้บานกันเต็มเลยเกิน30เกิน40ช่อแล้วแต่ที่นี่ต้นนี้ไม่ใช่เป็นต้นฉบับของพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศจะมาดูว่าดอกไม้บานทุกๆ10โมงเช้าและ3โมงเย็นใช่แล้วค่ะเรากำลังอยู่ที่ปราสาทโอซาก้าและที่คุณป้าบอกว่าต้องมีคนมายืนรอดูว่าซากุระต้นนี้บานครบ5ดอกหรือยังเพื่อจะได้ประกาศการบานของซากุระในโอซาก้าอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะซากุระบานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของคนญี่ปุ่นด้วยหลายๆสาเหตุค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับพวกเขากันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ยังมีอีกจังหวัดที่น่าสนใจว่าเขาพยากรณ์ซากุระบานจากต้นไหนกันนะตามไปเกียวโตกันค่ะและเราเข้ามาในนะฮะปราสาทนิโจโจนะฮะปราสาทนี้เพื่อมาดูต้นนี้ซากุระเมืองเกียวโตจะบานหรือไม่บานขึ้นอยู่กับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นฉบับเลยนะวันนี้บอกข่าวเลยว่ามีการบาน7ดอกนะฮะตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบานในเดือน3เนี่ยวันเนี้ยครั้งเนี้ยเร็วที่สุดใน50ปีเลยและอีกไม่นานนี้ภายในอาทิตย์เนี้ยจะบานสะพรั่งเต็มทั้งต้นเลยครับวิธีการวัดอุณหภูมิว่าจะบานเมื่อไหร่นะครับมีการรวบรวมอุณหภูมินะฮะ400องศาครบ400องศาเมื่อไหร่จะมีการบานแต่ของญี่ปุ่นคือจะต้องเจอความหนาวไปก่อนและหลังจากเดือน2วันที่1จะมีการบวกอุณหภูมิเช่นวันนี้2องศา3องศาบวกไปเรื่อยๆครบ400องศาเมื่อไหร่จะมีการบานแบบนี้ครับโอ้กำลังขายอะไรเนี่ยตั้งโอชาเขียวด้วยไอติมซากุระอีกนี่ไงซากุระโมจิเลยอันไหนมานี่กำลังกินไอติมซากุระซากุระโมจิไอศ์วันไม่มีตังซากุระโมจิไอซ์เลยดูรสชาติซากุระโมจิจะเป็นไงตอนแรกนึกว่ามันจะไม่อร่อยนะอร่อยเลยอ่ะเออมีโมจิข้างในเลยคำว่าโมจิแปลว่าอะไรไม่ใช่ขนมโมจิไม่ใช่ไทยนะเนื้อโมจิคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันอยู่ข้างในเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องที่2มากินซากุระกันค่ะอ่ะซากุระกินได้ด้วยเหรอได้แน่ค่ะอย่างที่ฟูจิเซนเซกินไปแล้วช่วงซากุระบานจะมีอาหารแล้วก็ขนมที่ทำออกมาจำหน่ายในช่วงนี้เท่านั้นดังนั้นถ้าไม่มาญี่ปุ่นช่วงนี้ก็จะไม่ได้กินค่ะยังมีอีกเยอะตามไปชิมด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราขึ้นมาในร้านขนมนะเรามาเดาดูว่าเขาเอาซากุระมาผสมเป็นขนมได้ยังไงมีทั้งชาซากุระมีทั้งขนมซากุระมีทั้งลูกอมซากุระเลยขนาดคาสเตล่ายังเป็นซากุระเลยยาซึอาชิมีซากุระด้วยธรรมดาไม่มีนะมันจะเป็นชาเขียวในช่วงฤดูกาลซากุระเลยมีการใส่ไส้ซากุระไปด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าทุกอย่างจะทำเป็นซากุระเพื่อที่จะขายได้ในฤดูกาลนี้เพราะนั้นพุดดิ้งก็ต้องเป็นพุดดิ้งซากุระขนมปังก็ต้องมีขนมปังซากุระช้อปปิ้งอาหารกันเรียบร้อยจะไม่ชิมแทนคุณผู้ชมก็คงจะไม่ดีนะคะมาค่ะมาดูกันว่าหน้าตาดีและรสชาติอาหารที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลอันแสนสดชื่นนี้จะเป็นอย่างไรนี่ครับเราซื้อขนมอาหารซากุระมาที่สวนที่เราอยู่ใต้ต้นซากุระเลยนะมีอะไรบ้างโมจิซากุระมียาซึฮาชิขนมประจำเกียวโตแล้วก็นี่ครับดังโงะก็มี
มีอะไรเก็บโดรายากิมีโดรายากิซากุระอีกนะและไม่พอมีชาเขียวซากุระอีกต่างหากแล้วก็มีบิ่นโตนะฮะบิ่นโตซากุระทำให้เรารู้สึกอะไรครับทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นซากุระมาในฤดูซากุระเราต้องกินซากุระงั้นผมขอกินยาซึฮาชิซากุระนะครับงั้นเรามากินกันเลยอร่อยอร่อยกินเซมเบ้ซากุระนะครับสวยจนไม่อยากเปิดอ่ะโอ้ไส้ซากุระไส้สีชมพูดูดิฮะโอเคเรามากินซากุระโมจิโดรายากิซากุระธรรมดาแล้วนะฮะโดรายากิไม่มีซากุระนะเปิดออกมาทำเป็นรูปซากุระด้วยอ๋อนี่ไงมันจะมีสีชมพูนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใบซากุระอยู่ข้างในอร่อยเพลินกันเลยนะคะฟูจิเซนเซฟินแทนเลยค่ะมาถึงเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับซากุระข้อ3คือซากุระกับฮานามิมีที่มาที่ไปนะคะฮานามิคืออะไรไม่ใช่ชื่อขนมนะคะฮานามิคือประเพณีเก่าแก่ของญี่ปุ่นมีมามากกว่า 1,200 ปีแล้วค่ะซึ่งสิ่งที่จะทำก็คือการชมความงามของดอกไม้โดยเฉพาะซากุระและสถานที่แรกที่มีการจัดกิจกรรมฮานามิอย่างเป็นทางการก็คือสวนชินเซนเอ็นที่ฟูจิเซนเซกำลังยืนชมธรรมชาติอยู่นี่แหละค่ะที่วิวสวยๆแห่งนี้นะทำไมเราถึงต้องมาครับและสะพานก็สวยครับที่นี่เป็นที่สำคัญมากทางประวัติศาสตร์นะครับย้อนไปเมื่อ 1,200 ปีก่อนนะฮะจักรพรรดิสงะท่านบอกว่าที่นี่เป็นที่สวยงามในการที่จะต้องชมซากุระครับก็เลยมีการจัดofficial คือเป็นทางการในการจัดชมซากุระทั้งเมืองตรงนี้เลยฮะคุณสามารถมีฮานามิของตัวเองได้ที่ไหนบ้างทั่วประเทศญี่ปุ่นมีจุดฮานามิสปอตอยู่มากกว่า 1,000 แห่งค่ะแถมยังมีโยซากุระหรือการชมซากุระในช่วงกลางคืนที่จะประดับไฟสวยงามไม่ต้องจินตนาการมากท้ายรายการเรามีให้ชมแน่นอนค่ะและรู้หรือไม่คะว่ามีสายพันธุ์ซากุระในญี่ปุ่นมากถึง600สายพันธุ์ที่แตกต่างในรูปลักษณ์ขนาดและสีระยะเวลาการบานมีแบบผลกินได้ด้วยนะคะซึ่งซากุระต้นที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกว่า 2,000 ปีอยู่ที่จังหวัดยามานาชิค่ะแถมซากุระก็เป็นหนึ่งในชื่อเด็กหญิงที่นิยมในญี่ปุ่นด้วยและเพราะซากุระคือความสุขสดชื่นมากมายก็เลยมีวันซากุระของทุกปีในวันที่27มีนาคมค่ะอีกทั้งในด้านหลังของเหรียญร้อยเยนนั่นก็คือเหรียญร้อยเยนข้างหลังเนี่ยเป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรครับบอกใบ้ให้ก็ได้ครับนี่ครับเป็นดอกซากุระในเหรียญร้อยเยนก็จะมีซากุระอยู่ข้างในนะฮะแสดงว่าซากุระเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมและการศึกษาและการเป็นอยู่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจการที่มีซากุระบานทำให้ขายของได้ดีอาหารก็ขายได้วิวก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีและเป็นสิ่งประจำของประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็อีกอันนึงคือตอนที่ผมไปบรรยายงานนึงฮะหลังจากที่บรรยายแล้วนะฮะก็มีคนเป็นแมวมองมาทักผมว่าให้ผมไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมั้ยเพราะคุณบรรยายได้ดีมากเลยวันนั้นเป็นวันที่มีดอกซากุระตกมาโรยมาเยอะนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของซากุระครับแต่ก็ยังจำได้แม่นเลยครับช่วงที่เดินไปซากุระก็ร่วงไปนะแล้วก็เห็นมีความสุขมากเลยครับเอ๊ะข้างหลังฟูจิเซนเซนั่นซากุระบานเต็มที่แล้วนี่คะอุ้ยสวยมากเลยค่ะฟังฟูจิเซนเซเล่าความหลังของตัวเองกับซากุระแล้วอยากฟังคนญี่ปุ่นคนอื่นๆบอกความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับซากุระกันไหมคะโดยเฉพาะเขาเหล่านี้ฤดูซากุระบานมีความหมายกับพวกเขามากจริงๆค่ะ
ความจริงข้อที่4ซากุระบานคือสัญลักษณ์การสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งจุดที่จะชมซากุระในโตเกียวได้สวยงามขึ้นชื่อก็คือบริเวณรอบพระราชวังอิมพีเรียลและริมแม่น้ำเมกุโรกค่ะดื่มด่ำบรรยากาศไปกับเรากันนะคะしてくることって決まってるんですか？なんか決まってはないですけど、はい、女の子はだいたい袴着て、各各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 各จบการศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโควิดになる前は毎年桜の下でお花見をしてたのでまたできたらいいなと思いますก็นะฮะพูดถึงซากุระเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีโควิด19นะฮะก็จะมาดูซากุระใต้ต้นไม้อยู่บ่อยๆนะท่านอยากมาดูอีกครับหนึ่งปีก่อนの入学式の時も桜で撮ったんですよね。で、今回卒業式桜で。ท่านคุณพ่อบอกว่านะครับเมื่อ4ปีก่อนตอนน้องๆที่ยังเป็นเด็กๆเนี่ยเข้าเรียนเข้าการศึกษาได้มาถ่ายรูปที่นี่มาก่อนและครบ4ปีแล้วมาถ่ายที่นี่อีกครั้งนึงก็คือทำให้รู้สึกถึงการเริ่มต้นและการจบด้วยซากุระครับอ๋อเป็นรูปตอนที่สอบมหาวิทยาลัยติดน่าจะเป็นแบบไหนนี่เป็นรูปโอ้นี่คือเป็นภาพ4ปีก่อนเนาะนึกออกมั้ยเนี่ยว่าเสือคนกัน3年生探して大体決まった。はい。ครับก็ส่วนใหญ่นะครับน้องๆก็นะครับพูดถึงซากุระพูดถึงเรื่องอะไรครับก็บอกว่าคิดอะไรไม่ออกนะครับไม่ได้คิดถึงอะไรก็คิดถึงเรื่องฤดูใบไม้ผลินะครับทุกคนเนี่ยจะหางานทำในช่วงมหาวิทยาลัยปี3แล้วก็หางานได้เรียบร้อยครับเริ่มเลยนะครับไปมาใช่แล้วค่ะสำหรับคนญี่ปุ่นช่วงเวลาซากุระบานเป็นทั้งจุดสิ้นสุดการศึกษาและในขณะเดียวกันก็เป็นการเริ่มต้นการศึกษาที่ใหม่หรือการไปเริ่มต้นชีวิตการทำงานดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ที่มาพร้อมกับการบานของซากุระทั้งประเทศก็จะทำให้ทุกคนมีความทรงจำความรู้สึกที่ดีกับช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกับซากุระหรือสำหรับบางคนก็คิดกันไปไกลในแง่ของปรัชญาชีวิตคือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเมื่อมีการเบ่งบานเฟื่องฟูก็จะมีการร่วงโรยเช่นกันซึ่งการบานพร้อมกันของซากุระอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆค่ะและถ้าเปรียบเทียบไปมากกว่านั้นก็จะไปถึงเรื่องของการยอมสละชีวิตเพื่อประเทศชาติในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ของกองกำลังจู่โจมพิเศษกามิกาเซ่ที่เป็นการออกไปรบแม้จะรู้ว่าต้องพลีชีพร่วมกันเหมือนซากุระที่ร่วงโรยพร้อมกันในคราวเดียวค่ะซึ่งดอกซากุระได้รับเกียรติให้เป็นชื่อเรียกของเครื่องบินรบและมีรูปซากุระประดับไว้ด้วยค่ะสถานที่นี้เราเคยมาครั้งที่แล้วเมื่อ10ปีก่อนทำไมต้องกลับมาเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์วิจัยซากุระเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะซากุระเปลี่ยนสีใน1ดอกและอาจจะปลูกในประเทศไทยได้และผ่านไป10ปีแล้วอาจารย์มีการพัฒนาใหม่มีการวิจัยใหม่ไปดูให้รู้กันเลยอิกิมาโชะนะครับทางนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับซากุระถ้าบอกว่าซากุระจะบานได้ต้องพบกับความหนาวมาอย่างเพียงพอก่อนเมื่ออากาศอุ่นขึ้นถึงจะได้เวลาบานสวยวันนี้ซากุระสายพันธุ์ใหม่ไม่ต้องง้อความหนาวแล้วค่ะอาจารย์ท่านนี้ที่วิจัยเรื่องซากุระมานานจะพาเรามาดูซากุระที่ท่านเป็นผู้คิดค้นขึ้นเพื่อให้ซากุระเหมาะกับทุกสภาพอากาศมากขึ้นนั่นก็แสดงว่าไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะปลูกซากุระในเมืองไทยได้ก็ได้นะคะซึ่งท่านคิดค้นซากุระสายพันธุ์ใหม่หลายพันเลยล่ะค่ะซากิมัสเนี่ย3เอ็ดจุเนี่ย植えてから何年で咲くかっていうのはちょっと普段のサクラも
3年で咲く？わかんない、そこわかんない。ハンマイที่เราได้เห็นกันเลยนะชื่อฮันนิชินะโทโมกะถ้าบานจริงๆแล้วนะฮะ1 2 3 4 5 5กีบเนี่ยจะบานออกมาเป็น5เซนนี่ประมาณ3เซนน่าจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วธรรมดาการปลูกซากุระนะฮะธรรมดาแล้วใช้เม็ดเมล็ดเนี่ยปลูกเนี่ยยากมากเลยที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่เนี่ยใช้เมล็ดปลูกดูแค่ต้นไม่ได้สูงนะฮะแต่ดูนะฮะมีดอกแล้วอ่ะ偶然なんですけどできるといいなとは思ってたけどできるかどうかはやってみないとわからครับก็นะฮะพันธุ์เนี้ยนะฮะเป็นพันธุ์ที่ตอนแรกครับปลูกด้วยเมล็ดได้นะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่มีเมล็ดในการแพร่พันธุ์ถ้าอยากแพร่พันธุ์ต้องใช้กิ่งในการตอกครับแล้วก็นี่ก่อนหน้านี้จะเป็นพันธุ์ที่มีนะกีบเยอะนะกีบเยอะแล้วก็มีหลายใบแต่ตอนนี้เธอทำออกมาเป็น5กีบและแต่ละกีบเนี่ยต้องการให้มันใหญ่ๆนะก็มีเป้าหมายงั้นซากุระは咲くんだけど普通重力があってこのและก็มีนะพันธุ์ซากุระที่นะฮะตอนนี้ที่เราเห็นกันจะเป็นต้นที่ตั้งตรงใช่ไหมแต่ตอนนี้เธอเจอพันธุ์ใหม่นะครับเป็นพันธุ์ที่พันธุ์เลื้อยซากุระเลื้อยต่อไปอาจจะเลื้อยตามบ้านตามกำแพงขึ้นมาแล้วนะでここに来てこの3本をこの前見ていたんですね。そうなんですか。はい。นี่ก็คือพันธุ์นะโคมาจินะครับอาจารย์บอกว่าอยากให้เป็นซากุระที่นะฮะมีการบานแล้วก็ทิ่มหน้าลงไปนะจะดูน่ารักดีนะฮะซึ่งพันธุ์อื่นอาจจะบานขึ้นข้างบนแต่นี่เป็นพันธุ์ที่บานลงข้างล่างก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้เห็นกันเลยอ่ะโชคดีมากๆเลยครับอ๋อมีอะไรนะครับはいここサクランボあのサクランボって大きいですねはいでもこれはもうなんかちっちゃい実がなるだけなんですけどはい甘いですโอ้นะแล้วลองคิดดูครับสวยไม่พอนะธรรมดาซากุระสวยก็สวยจบเลยแต่นี่สวยด้วยมีลูกด้วยแล้วก็สามารถเก็บกินได้เป็นเหมือนลูกเชอร์รี่อ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับเชอร์รี่จริงนะแต่ว่าจะหวานมากเลยเหล่านี้คือตัวอย่างที่ท่านทำงานวิจัยมานะคะต่อไปเราไปดูต้นที่พูดถึงคือไม่ง้อความหนาวแล้วค่ะซากุระらしくていいですね。このあのちっちゃい花が小さかったからこれは大きいので。และเราก็ถึงเวลาที่มาต่อรองราคากันแล้วครับไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะซากุระที่สามารถบานในประเทศร้อนได้นะฮะดอกจะไม่ใหญ่ที่เราเคยไปถ่ายทำในครั้งที่แล้วแต่ตอนเนี้ยบานในประเทศร้อนได้และดอกใหญ่ด้วยแล้วดูสิครับว่ารูปร่างเหมือนแบบนี้เปรียบเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นดอกนี้ที่บานในประเทศไทยในอนาคตหรือประเทศที่ร้อนในอนาคตและเป็นรูปร่างแบบนี้พันธุ์นั้นน่ะจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องเจอความหนาวไม่ต้องเจออุณหภูมิที่ต่ำเลยครับสามารถบานได้และดอกไม้จะคล้ายๆกันครับใครสนใจรอการวิจัยของอาจารย์ต่อไปเรื่อยๆนะคะสักวันอาจจะมีซากุระได้มาอยู่ในเมืองไทยต้องติดตามกันค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดื่มด่ำกับความงามของซากุระในอีกหลายๆเมืองก็เลยมีผู้ใจดีส่งภาพมาให้เราตามที่ทางรายการขอไปพวกเขาเป็นใครกันบ้างไปชมด้วยกันค่ะวันนี้นะคะแม่แหม่มก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะคะชมดอกซากุระนะคะอยู่ที่จังหวัดอิบาราคิค่ะตอนนี้ก็บานสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพ่อแว่นกับโนอาสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือบ้านผมเราเล่นนะปราสาทโอซาก้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนปราสาทโอซาก้าครับที่นี่มีต้นซากุระประมาณ 3,000 ต้นเยอะมากนะครับสวยงามใช่ไหมครับและผมก็ใส่เสื้อสีชมพูหลายดอกซากุระด้วยเห็นไหมครับวันนี้พี่เซ่กับคิริมาที่ไหนไปมาโคราชครับพาไปดูซากุระหน่อยได้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจะบ๊ายบายThank you.
ริกับทุกคนมาเมืองนะครับมาเมืองตัวนี้อยู่ที่ปราสาทฮิเมจินะครับผมมาชมซากุระในกลางคืนนะครับให้ดูนะครับวิวแบบนี้เลยนะพี่นี้ทุกคนนะครับมาชมซากุระที่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยมาเมืองนะครับมาถ่ายรูปเพื่อให้เพื่อนดูนะครับซากุระนะครับผมสวยไหมครับบ๊ายบายสดชื่นจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเห็นแล้วก็ดีใจว่าทุกท่านยังมีความสุขดีในญี่ปุ่นค่ะซากุระบานปีละครั้งปีนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ปีหน้าอาจจะมีโอกาสแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในปีหน้านะคะซากุระทั้งหลายพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ